สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DN Play นะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับรายการช่วง Erling นะครับหรือว่า Produce Camp 2020นะครับจริงๆเนี่ยคืออยากหาเพื่อนคุยเกี่ยวกับรายการนะครับเราก็เลยจะมาอัดคลิปเพื่อคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจไว้ว่าจะอัดคลิปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับ React หลังจาก EP แต่เนื่องจากตอนที่ผมอัดเนี่ยคือผ่านมาแล้ว4 EP นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเราลองมารีแคปกับ4 EP แรกกันก่อนละกันว่ามีอะไรน่าสนใจใน4 EP แรกนะครับก็เราจะเริ่มกันที่ EP ที่1เลยนะครับก็ EP 1จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าสำหรับรายการ Produce Camp เนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์มาจากรายการ Produce 101นะครับซึ่งเคยมีมาแล้วนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับประมาณ4ซีซั่นนะครับก็คือ Produce 101ที่ Debut IOI นะครับ Produce 101 Season 2นะครับที่เป็น Debut 101นะครับ Produce 48นะครับที่เป็น Debut IJWON นะครับแล้วก็4นะครับProduce X101 นะครับที่ Debut X1 นะครับสำหรับในฝั่งจีนเนี่ยครับก็จะมีมาแล้ว3ซีซั่นคือซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3นะครับก็มี Produce 101 China นะครับที่ Debut Rocket Girl นะครับส่วนปีที่2เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นช่วง2019หรือ Produce Camp 2019นะครับอันนี้ก็จะ Debut Rise นะครับส่วนซีซั่นปัจจุบันเนี่ยก็คือเดบิวต์ยังไม่ได้เดบิวต์นะครับก็กำลังทำกิจกรรมเพื่อหาเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่อยู่สำหรับประเทศจีนนะครับสำหรับProduce Camp 2020หรือช่วง Erling เนี่ย EP แรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอขมวดก่อนแล้วกัน4 EP แรก EP แรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดตัวของคู่เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับก็จากที่ดูมาคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับว่าบางส่วนก็จะมาเป็นค่ายนะครับบางส่วนก็จะมาเป็นค่ายนะครับบางส่วนก็จะมาเป็นเดี่ยวนะครับหรือบางทีก็จะมาเป็นแต่ละค่ายแล้วมารวมกลุ่มกันนะครับอย่างกรุ๊ปของเนเน่เนี่ยเนเน่ก็จะไปรวมกลุ่มเป็นกรุ๊ปเน็ตไอดอลนะครับก็จะทำให้ไปรวมกลุ่มแล้วทำการแสดงขึ้นมาไม่เหมือนของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งอันนั้นคือจะเป็นแบบแยกค่ายใครค่ายมันไปเลยนะครับแล้วก็ทำการแสดงอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมาแคมป์กันจริงๆเลยนะครับสำหรับEP แรกนะครับงอนก็จะมีการเปิดตัวเมนเทอร์เลยนะครับเมนเทอร์ก็จะร้องเพลงเต้นเพลงตีมรายการเป็นเหมือนกับเป็นการแสดงแรกให้กับเด็กฝึกทุกคนดูนะครับเราไปดูคร่าวๆกันนิดนึงแล้วกันครับแบบว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วรูปแบบรายการเนี่ยมันก็จะต่างออกไปจาก Produce 101ที่ประเทศเกาหลีนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะซีซั่น1ของ Produce 101 China เนี่ยผมว่ารูปแบบมันก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าตอนนั้นแบบต้องเอามาแข่งกับอีกรายการหนึ่งด้วยที่จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับฝั่งเกาหลีเลยแต่ไม่ใช่รายการจาก Produce 101นะฮะถ้าให้สรุปคร่าวๆรูปแบบรายการในการคัดเลือกเนี่ยคร่าวๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือให้เด็กฝึกเนี่ยมายืนรอข้างล่างเพื่อจะทำการแสดงโดยที่จะแบ่งออกเป็นรอบแรกจะเป็นเหมือนกับว่าแสดงเดี่ยวโดยการให้เมนโวคอลกับเมนแดนซ์จากแต่ละทีมเนี่ยเขามาแข่งกันซึ่งใครชนะเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นในการพาวงตัวเองขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงๆใช่ไหมฮะซึ่งอันดับสูงๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3อันดับนะครับประมาณ3อันดับก็คือนอกจากแท่นของคนที่นั่งแล้วรอเดบิวต์นะฮะก็จะมีวงหลักนะครับวงหลักก็จะเป็นวงที่เหมือนแบบเรียกว่าวงหลักละกันแล้วก็วงสำรองก็จะเป็นวงที่ลดหลั่นลงมาแล้วก็เป็นวง
ในซับเขาเขียนว่าวงมานั่งนะครับก็มันจะเป็นวงที่คล้ายๆกับเด็กเกรดเอฟอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเหมือนกับเทียบกับตอนเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็คือแบ่งออกเป็นเกรด A เกรด B เกรด C แล้วเกรด F อะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าใครนึกภาพออกอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ของซีซั่นนี้นะครับก็เหมือนกับเขาจะบอกว่ากล้าไหมถ้ากล้าก็เหมือนกับกล้าก็คือให้แสดงความกล้าออกมาเนี่ยความกล้าคุณอาจจะทำให้คุณได้เปล่งประกายเจ็ดจรัสเหมือนกับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะให้เด็กเริ่มส่งตัวแทนออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มที่เมนแดนซ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยเมนโวคอลโดยเอาแบบว่าคนที่ชนะเนี่ยที่คนที่จะชนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยของเมนแดนซ์และเมนโวคอลเนี่ยก็จะขึ้นไปนั่งในเก้าอี้เตรียมเดบิวต์นะครับแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่วงหลักเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับตัวแทนดึงทีมตัวเองขึ้นไปอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าการแสดงยังไม่ค่อยถูกใจทางทีมเมนเทอร์นะครับจริงๆก็ตัวแทนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้ว่าแบบเอ้ยเป็นตัวแทนที่เก่งที่สุดของทีมแล้วยังโดนแบบว่าโดนวิจารณ์ยับอะไรเงี้ยคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่ใช่พีคของผมเหมือนกันคนนี้ก็เป็นคนที่เคยมารายการเมื่อตอนซีซั่นแรกนะครับแต่แบบว่าไม่ได้ผ่านเข้าไปยังตอนเดบิวต์นะฮะก็มาอีกรอบหนึ่งตัวแทนที่เป็นเมนแดนซ์เนี่ยก็จะได้นั่งในเก้าอี้นะครับส่วนทีมเขาก็จะนั่งในวงหลัก